นี่คือโฆษณาที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเวลาดูโฆษณานี้น้ำตาไหลไม่หยุดเลยเป็นโฆษณาที่ยอดเยี่ยมที่สอนเราถึงอะไรบางอย่างที่สำคัญในฐานะของการเป็นมนุษย์มีโฆษณาไทยหลายๆชิ้นเลยที่ดูแล้วซึ้งประทับใจดูกี่ครั้งก็สะเทือนใจทุกครั้งที่ดูโฆษณาไทยน้ำตาไหลตลอดเต็มไปด้วยสารที่ทรงพลังที่เข้าถึงใจผู้คนสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ชาจากมารุมูราและวาเจแปนนะคะเพื่อนๆวันก่อนพี่ชาไปเจอคนญี่ปุ่นเขาเอาโฆษณาไทยชิ้นหนึ่งมาลงทวิตมีการทำซับภาษาญี่ปุ่นไว้ด้วยเป็นเรื่องราวของเด็กยากจนคนหนึ่งค่ะที่ถูกพ่อค้าร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยช่วยไว้ตอนเด็กๆผ่านไป30ปีเด็กคนนั้นเนี่ยก็กลับมาตอบแทนเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะซึ่งโฆษณาชิ้นนี้เป็นของ True Move H ชุดการให้คือการสื่อสารที่ดีที่สุดออนแอร์ในปี2013ผ่านไปแล้ว10กว่าปีนะคะยังมีคนญี่ปุ่นมาลงคลิปนี้ในทวิตซึ่งก็มีคนรีทวิตไปแล้วกว่า 13,000 ครั้งยอดวิวเนี่ยเกือบ9ล้านวิวเลยทีเดียวนะคะถึงจะเป็นโฆษณาที่นานแล้วแต่ก็เพิ่งกลับมาไวรัลอีกครั้งนะคะแล้ววันนี้พี่ชาก็จะพาเพื่อนๆไปส่องคอมเมนต์คนญี่ปุ่นนะคะว่าเขาคิดยังไงกับโฆษณาชิ้นนี้พร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่คนแรกเลยนะคะคนแรกค่ะเขาบอกว่าฉันคาดเดาเนื้อเรื่องไว้แล้วแต่ก็ยังร้องไห้อยู่ดีอาจจะดูโลกสวยแต่ฉันก็อยากจะอยู่ในโลกที่คนใจดีได้รับรางวัลตอบแทนความดีความเห็นต่อมาค่ะบอกว่านี่แหละคือความเมตตาที่แท้จริงของมนุษย์และคนถัดมาค่ะบอกว่านี่คือโฆษณาที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติและคนถัดมาค่ะบอกว่าฉันเป็นคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและฉันก็เห็นฉากนี้เป็นครั้งคราวเห็นแล้วใจมันก็จุกทุกครั้งฉันอยากจะเป็นคนประเภทที่สามารถยื่นมือช่วยเหลือคนได้ตลอดเวลาขอบคุณสำหรับโฆษณาที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยเตือนใจฉันอีกครั้งคนถัดมาค่ะบอกว่าถึงวัฒนธรรมจะแตกต่างแต่ใจเราไม่ได้ต่างกันคนถัดมาค่ะบอกว่าร้องไห้เลยกับนกกระเรียนแทนคุณเพื่อมีใครสงสัยนะคะว่านกกระเรียนแทนคุณคืออะไรเป็นนิทานพื้นบ้านที่โด่งดังของญี่ปุ่นค่ะเนื้อเรื่องก็คือชายหนุ่มฐานะยากจนตัดไม้ขายของป่าวันนึงเจอนกกระเรียนบาดเจ็บในป่ามีลูกธนูปักอยู่ชายหนุ่มช่วยนกทำแผลแล้วก็ปล่อยไปต่อมาก็มีผู้หญิงที่ไม่รู้จักมาที่บ้านแล้วก็มาช่วยดูแลชายคนนี้สุดท้ายมารู้ความจริงว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือนกกระเรียนที่จำแรงกายมาตอบแทนบุญคุณคนญี่ปุ่นจึงมาเปรียบเทียบสถานการณ์ที่มีการตอบแทนบุญคุณว่านกกระเรียนแทนคุณนั่นเองค่ะคนต่อมาตลกมากเขาบอกว่าตอนแรกฉันนึกว่าผ่านไป30ปีแล้วเด็กคนนั้นโตมาเป็นขอทานที่มาขอทานตลอดไปซะอีกฮ่าฮ่าและคนถัดมาค่ะบอกว่าฉันชอบโฆษณาไทยอันนี้อีกอันที่เป็นหมาตอบแทนบุญคุณคนความเห็นถัดมานะคะเขาบอกว่าเขาดูไปแล้ว8ครั้งร้องไห้ทั้งหมด8ครั้งเสียน้ำตาไปแล้ว20ตุ่มทุกครั้งที่ดูก็อยากจะเป็นคนใจดีให้ได้แบบนี้ความเห็นถัดมานะคะบอกว่าคนใจดีย่อมได้รับการตอบแทนที่ยุติธรรมคนที่ได้รับความเมตตานั้นก็ย่อมสามารถตอบแทนบุญคุณกลับได้ถ้าเป็นโลกแบบในโฆษณานี้ก็คงจะไม่มีสงครามมาต่อกันเลยนะคะคนนี้ค่ะบอกว่ามีโฆษณาไทยหลายๆชิ้นเลยที่ดูแล้วซึ้งประทับใจดูกี่ครั้งก็สะเทือนใจทุกครั้งที่ดูโฆษณาไทยน้ำตาไหลตลอดเต็มไปด้วยสารที่ทรงพลังที่เข้าถึงใจผู้คนคนถัดมานะคะค่อนข้างตกใจกับคุณภาพมากเขามาถามเลยว่านี่โฆษณาจริงๆหรอนึกว่าละครอีกคนเหมือนกันค่ะเขาก็บอกว่าคุณภาพงานนี้ไม่คิดเลยนะว่านี่คืองานโฆษณาคนนี้ค่ะบอกว่ารู้สึกได้ถึงความอบอุ่นของคนไทยและคนถัดมาค่ะบอกว่าทำบุญที่เป็นวัฒนธรรมไทยนี่คือสิ่งที่อยู่ในคลิปนี้เลยเนาะชอบค่ะที่เขาเขียนคำว่าทำบุญว่าทำมุบุญนะคะก็คือเป็นการทับศัพท์ภาษาไทยไปเลยค่ะคนถัดมาค่ะบอกว่านี่เป็นโฆษณาที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนถัดมาค่ะบอกว่าแย่แล้วร้องไห้อยู่บนรถเมล์เช่นเดียวกับคนนี้ค่ะบอกว่าแย่แล้วเหมือนกันกำลังร้องไห้อยู่ในรถไฟใต้ดินและเช่นเดียวกับคนนี้ค่ะบอกว่าตอนนี้อยู่บนรถไฟน้ำตาไหลเลยจำได้ว่าเคยดูเมื่อนานมากแล้วรู้สึกว่าโฆษณานี้ได้ให้บางสิ่งบางอย่างที่สำคัญแก่ฉันคนถัดมาค่ะบอกว่าซึ้งมากสุดๆการไม่ลืมบุญคุณคนแม้เมื่อเวลาจะผ่านไปจนได้กลับมาตอบแทนบุญคุณนั้นเป็นโฆษณาที่สอนให้เรารู้ถึงความหมายของการให้มาต่อกันที่คนนี้เลยนะคะเขาบอกว่าดูกี่ครั้งก็ร้องไห้ทุกครั้งเป็นโฆษณาสั้นๆที่ทำให้เราน้ำตาไหลไปพร้อมๆกับได้คิดอะไรไปด้วยชอบที่สร้างมาจากเรื่องจริง
มันยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็เข้าใจว่าเป็นโฆษณาของบริษัทประกันใช่ไหมขอบคุณสำหรับความประทับใจโฆษณาซึ้งๆของไทยเนี่ยมีภาพจำว่าเป็นโฆษณาบริษัทประกันแต่ว่าจริงๆแล้วโฆษณาชุดนี้เนี่ยเป็นของบริษัท TrueMove H นะคะและคนถัดมาค่ะบอกว่าตอนสุดท้ายในจดหมายที่เขียนว่าด้วยความเคารพนายแพทย์ประจักษ์อรุณทองกลั้นน้ำตาไม่อยู่แล้วปล่อยโฮเลยฉันเองก็อยากจะเป็นคนที่ไม่ลืมบุญคุณคนและเป็นคนที่ตอบแทนบุญคุณด้วยเช่นกันคนถัดมาค่ะบอกว่าผมก็ชอบโฆษณาชิ้นนี้มากตอนเป็นครูประจำชั้นก็เคยเอาคลิปนี้ไปสอนในห้องเรียนบ่อยๆและคุณคนถัดมาค่ะบอกว่าโฆษณาตัวนี้ทำให้ร้องไห้จริงๆผมเดาว่าคนทำโฆษณานี้ขึ้นมาคงเพราะอยากจะให้โลกนี้เป็นแบบนี้ละมั้งการให้คือการสื่อสารที่ดีที่สุดจริงๆความเห็นถัดมาค่ะบอกว่าเวลาดูโฆษณานี้น้ำตาไหลไม่หยุดเลยเป็นโฆษณาที่ยอดเยี่ยมที่สอนเราถึงอะไรบางอย่างที่สำคัญในฐานะของการเป็นมนุษย์และคนถัดมาค่ะบอกว่าฉันคิดว่าสมัยก่อนญี่ปุ่นก็เคยเป็นแบบนี้แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างสิ่งต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนไปแต่ฉันก็อยากจะกลับไปสู่โลกแบบนี้อีกครั้งคุณคนถัดมาค่ะบอกว่าตกใจหมดเลยนี่ไม่ใช่แค่ทำให้น้ำตาไหลธรรมดานะแต่มาระดับร้องไห้โฮนี่ร้องจนลูกชายเป็นห่วงหยิบกล่องทิชชู่มาให้และแน่นอนว่าผู้พูดเนี่ยเป็นคนคันใสแม้มากับความตลกจริงๆเลยนะคะและคนสุดท้ายค่ะเขาบอกว่าโฆษณาชิ้นนี้ทำให้เขานึกถึงประสบการณ์คล้ายๆกันเขาเคยพูดติดตลกกับนักเรียนประถมที่ขโมยเงินไปวันก่อนว่าไม่ได้ต้องการเงินที่ขโมยไปทั้งหมดเอาไว้อนาคตโตแล้วทำงานได้แล้วมาทำงานที่นี่สิแล้วถึงวันนั้นค่อยหักเงินออกจากค่าจ้างที่ได้รับก็ได้พูดติดตลกนะแต่ว่าแม่ของเด็กแล้วก็ตัวเด็กที่ขโมยเงินเนี่ยร้องไห้ไม่หยุดเลยเรื่องบางเรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วย้อนกลับมาไม่ได้สิ่งสำคัญก็คือการใช้ชีวิตหลังจากนี้อย่างซื่อสัตย์ในฐานะมนุษย์ตั้งหากโหพูดดีมากจะร้องไห้เลยเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆโฆษณาของไทยเนี่ยดังไปทั่วโลกจริงๆนะคะแล้วถ้าติดตามวงการโฆษณาไทยเนี่ยจะรู้เลยว่าประเทศไทยได้รับรางวัลโฆษณาระดับโลกหลายปีติดต่อกันเลยนะคะทีมงานไทยก็ดังมากๆจนหลายประเทศเนี่ยยกให้เป็นต้นแบบในการทำโฆษณาแนวนี้เลยแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเคยมีคนต่างชาติเขาทำรายการ challenge ดูโฆษณาไทยนะคะร้องไห้กันเกือบทุกคนก็พิสูจน์ได้ว่าความสามารถของคนไทยเนี่ยได้รับการยอมรับถ้าได้รับการส่งเสริมเนี่ยก็คงจะไปได้ไกลระดับโลกอยากจะเห็นโฆษณาระดับโลกที่กำกับโดยคนไทยอีกเยอะๆเลยนะคะทันแน่รอแล้วใช่ไหมล่ะถ้าเกิดเพื่อนๆจะออกไปข้างนอกเนี่ยอย่าลืมหมวกกันยูวีนำเข้าจากญี่ปุ่นผับใจสักได้ใส่ได้สองด้านหมวกกันยูวีสกูรูปร่างเรียบหรูแต่ละหัวเย็นเป็นสุขกลับด้านเปลี่ยนได้สองสีจะชุดแบบไหนก็ดีพี่แมทได้ทุกกรุ๊ปแดดล่มก็เข้าเก็บได้สุดแสนง่ายได้สะดวกสบายขั้นสุดสินค้ามีอีกเป็นชุดๆช็อปมันได้ไม่หยุดที่ร้านของเราช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราก็เข้าวาร์ไปร้านของเราไปช้อปปิ้งของญี่ปุ่นราคาถูกได้ที่ Shopee มารุวะหรือ LINE @มารุวะแต่ถ้าไม่รู้จะเข้าไปซื้ออะไรในร้านตอนนี้เราเปิดซุปเปอร์แตงแล้วนะสามารถสนับสนุนค่าข้าวของทีมงานได้เลยจ้า